ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้เวลาเดินทางประมาณแบบ3ชั่วโมงเองนะเราจะไปถึงที่นั่น4ทุ่มนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเวลาที่นู่นใครจะได้บุญไปอ้าวแล้วเธอเดาว่าอะไรล่ะฉันเดาว่าข้าวมันไก่เธอเดาว่าไหนอะไรอ่ะข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่เหรอคือเดินแบบเดินไกลมากอะแบบนี่เรานั่งแท็กซี่มาจากสนามบินนะคะเพื่อมาที่โรงแรมฮาวดี้สมาร์ทโฮเทล1,000 บาทถ้วนนี่ก็จะเป็นห้องพักที่เอิร์ทนอนนะคะคือละ800บาทเอิร์ทนอนคนเดียวนะก็จะได้เป็นห้องเล็กรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วรู้สึกโอเคมากๆในแง่แบบความสะอาดความสบายอยู่ใกล้พวกถนนคนเดินด้วยเดี๋ยวจะไปขึ้นเมโทรไลน์สาย3นะคะที่สถานีชุนซีนะคะเพื่อที่จะไปไม่ใช่เพื่อที่จะไปแพนด้าเอเวนิวนะคะแบบไปดูหมีแพนด้ากันเพราะมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมาแวะซื้อซาลาเปาเดี๋ยวเปาเป็นข้าวเช้ากันนะคะจากชุนซีสเตชันไปที่แพนด้าอเวนิวสเตชันนี่คือประมาณ20บาทนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องต่อบัสนะคะเพื่อจะไปแพนด้ารถนั่งแยกนะคะเพราะว่าคนแบบเต็มบัสเลยอ๋อมันเกาะไหลน้องน่ารักมากเลยข้างหน้าแบบคนเยอะมากเลยนะคะเราจะไปดูแบบ Giant Panda อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูแพนด้าอีกตัวนะคะเขาบอกเป็นแพนด้าซุปตาของที่นี่แบบฮอตมากๆต่อคิวดูตัวนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะถัดมาก็จะมาดูแพนด้าแดงนะคะเพื่อนว่ามันแปลกมากๆคือน้องอะไม่เหมือนแพนด้าเลยแต่คือน่ารักมากๆกับที่บ้านแวะทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารนะคะอันนี้ขอรีวิวตรงๆเลยว่าอาหารไม่ค่อยถูกปากเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็คืออาจจะโอเคพอดตอนนี้ก็เพิ่งออกจากเมโทรมานะคะเดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินจิงหลีนะคะเมื่อกี้ออกจากสถานีเกาชิงเฉียว Exit C นะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต่อแบบรถบัสอันเนี้ยเพราะว่ามันต้องเดินแบบกิโลนึงมันไกลมากนะคะก็เดี๋ยวเรานั่งรถแบบเล็กๆอันเนี้ยไปที่นู่นบัสสาขานี้แบบน่ารักมากอ่ะคือคูแกะนะคะเป็นมัชเมลโล่ที่แบบว่าเอาไปกวนกับเนยแล้วก็เป็นพวกแบบบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยThere will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down.
ันนี้เป็นจุดแรกนะคะเรียกว่าหลงหวังไห่เป็นแบบว่าเขาจะจอดบัสให้ตามจุดต่างๆนะคะก็คือแบบจะจอดให้เราแบบถ่ายรูปได้เลยข้างหลังคือสวยมากช่วงที่เอิร์ทมาเนี่ยคือใบไม้อะก็คือแบบเริ่มที่จะเปลี่ยนสีบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่แบบเปลี่ยน 100% คือยังแบบเป็นสีเขียวๆอยู่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปจุดรอรถจุดที่2นะคะคือระหว่างทางอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบทางเดินรอบริมน้ำมาให้เรื่อยๆแบบลัดริมน้ำมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะไปขึ้นบัสต่อเพื่อไปจุดที่2But you showed me how to believe still gets me ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดขึ้นรถบัสจุดเดิมแล้วนะคะเป็นวิวทางขึ้นรถบัสที่สวยมากอันนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นจุดที่เขาขึ้นไปแบบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้กันก็นั่งขึ้นมาสูงพอสมควรเพราะว่าเห็นภูเขาหิมะแล้วตรงนี้จะมี first aid station ด้วยก็จะมีแบบพวกห้องน้ำต่างๆนะคะแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ทางนี้อันนี้เป็นเกี๊ยวหมูคืออันนี้ข้างในอ่ะคือมันจืดๆแล้วข้างในมันเป็นเหมือนไส้แบบหมูแล้วแบบว่าเหมือนเขาหมักแล้วมันก็แบบหวานๆเหมือนอันเนี้ยเขาไม่บอกว่ามันคือไส้อะไรอ่ะมันน่าจะเป็น sticky rice หรืออะไรอ่ะเป็นแป้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทานข้าวเสร็จเราจะเข้าไปจุดที่ชื่อพันยังเล็กนะคะต้องนั่งรถกอล์ฟเข้าไปมันแบบเพิ่งเริ่มเปลี่ยนสีถ้าปลายเดือนตุลาเออคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว I woke up in the middle of the night And I wondered how you always write It gets me ตรงนี้ก็คือเป็นจุดแบบไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งแบบถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยมากตอนนี้ก็กลับมาถึงแบบจุดขึ้นรถบัสแล้วนะคะคือเดินแบบ5 ชั่วโมงเต็มๆแบบไม่ได้นั่งเนื่องจากว่ามันขึ้นที่สูงนะคะถ้าสมมติว่าแบบรู้สึกแบบอันคอมฟอร์ตก็คือเขาก็จะมีออกซิเจนไขกระป๋องละ10 ขวดให้แล้วก็เอาคุมโปรโมช่วงประมาณ5 โมงเย็นนะคะเราก็มาถึงที่พักจากปี้เผิงโกมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะคะอันนี้คือแถวแถวเขาซีดารูนีที่พรุ่งนี้เราจะการเช่ารถตู้ของเอิร์ดคือเป็นการเหมาคนขับ2 วันเลยก็คือเที่ยวทางปี้เผิงโกแล้วก็ซีดารูนีนะคะคนขับเขาก็จะต้องมาแบบค้างอยู่กับเราเลยห้องพักที่นี่ก็จะดูมีความแบบเป็นโลคอลนิดนึงนะคะก็คือ800 บาทต่อคืนเหมือนเดิมแต่ได้ห้องแบบใหญ่โอเคมากๆอันนี้เป็นวิวหน้าห้องพักของเรานะคะอันนี้นะคะจุดแรกก็คือเขาจะปล่อยบัสตรงนี้เลยมีบัสจอดอยู่ข้างหลังจุดแรกของซีดารูนีนะคะจะเรียกว่าป่าสนแดงจะเป็นทางเดินไม้เรียบป่าสนไปเรื่อยๆรอบๆจะเป็นวิวภูเขาหิมะนะคะ
อันนี้จะเป็นจุดถัดไปที่เขาปล่อยให้ลงบัสนะคะถือว่าเป็นมุมมหาชนแล้วก็เป็นจุดยอดฮิตของคนจีนเลยอันนี้คือจุดที่2นะคะเป็นอีกไฮไลท์นึงเหมือนกันAnd I wondered how you're always right It gets me อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่แบบว่าจะเป็นจุดที่เป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นทางเดินยาวเรียบทะเลสาบไปเลยเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปจุดต่อไปส่วนตัวสำหรับเอิร์นนะคะชอบจุดนี้มากที่สุดบางอันก็คือไม่ได้ลงเพราะว่าเวลาไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับถึงตูวันนี้ไปถึงประมาณ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่แถวๆ IFS ต่อออกจากเขาสีดารุณีประมาณบ่ายสามนะคะมาถึงเฉิงตู6โมงเย็นมาหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นแถวตึก IFS นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วจริงๆอยากจะบอกว่าใครที่ดูโปรแกรมของเอิร์ทไปอยากให้เผื่อเวลาที่เฉิงตูเพิ่มอีก1วันนะคะเพราะว่าในเมืองมีอะไรเดินเล่นเยอะเลยทริปนี้ก็จบแล้วนะคะทริปหน้าเจอกันที่เกาหลีนะคะ